ำนานนิเวลรอกแกร่งสุดคลาสสิกเมื่อย้อนกลับไปในยุคที่บ่อตกปลากำลังบูมๆในช่วงปลายยุค90รอกเบ็กกลุ่มแรกๆที่เข้ามาให้พบเห็นพบเจอนั้นนอกจากอาบูกาเซียแล้วอีกยี่ห้อที่มักพบเจอคือนิเวลรอกที่มีหน้าตาแสนธรรมดาสีดำทึมๆตัดกับสีเงินจากเฟรมประกบกับคันบิ้วสั้นๆณตอนนั้นแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งเสียงบาดหูเมื่อเวลาปลาบึกปลากระโฮลากรอกนิเวลก่อกำเนิดขึ้นที่เกลนเดลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยคาร์ล W. นิเวลโรงงานของเขาสร้างขึ้นเมื่อปี1952หรือพ.ศ. 2495เป็นโรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรอกตกปลาเลยเป็นโรงงานเกี่ยวกับ Injection Molding ซึ่งเป็นวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกอื่นๆคาร์ลนั้นถือว่าเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่แม้จะเรียนไม่จบม.ปลายด้วยซ้ำแต่ความใฝ่รู้ด้วยตัวเองของเขานั้นทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคาร์ลและซิลเวียภรรยาของเขาชื่นชอบการตกปลาเมื่อมีเวลาว่างก็จะพากันออกไปตกปลาตามล่าหาเจ้าสตีลเฮดอยู่บ่อยครั้งและชีวิตของคาร์ลก็ได้มาโคจรสู่วงการรอกตกปลาเมื่อได้มีโอกาสผลิตอุปกรณ์ให้กับรอกยี่ห้อดังอย่างเพนโดยผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนรอกที่เขาผลิตนั้นมีส่วนช่วยในเรื่องความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นและมีความเบามากกว่าเดิมอย่างสปูลที่คาร์ผลิตออกมานั้นหมุนเรียบเนียนไม่มีการตกร่องของสายเหมือนรอกในอดีตที่ผ่านมาโดยที่รุ่นที่เป็นที่นิยมคือเพนจิกมาสเตอร์500ซึ่งมีชิ้นส่วนประกอบจากนิเวลช่วยทำให้รอกเบาและแข็งแกร่งขึ้นมากเป็นที่นิยมของนักตกปลาอาชีพซึ่งต้องมีรอกรุ่นนี้ไว้ใช้งานรอกตัวแรก Blackie Series ประมาณกลางยุค70ถึงต้นยุค80ข่าวเริ่มเข้าสู่ธุรกิจรอกตกปลาเต็มตัวโดยทำควบคู่ไปกับธุรกิจหลักและในปี1979หรือพ.ศ. 2522รอกตกปลาตัวแรกของเขาผลิตจากพลาสติกสีดำเรียกรุ่นนี้ว่า Blackie มีโมเดล200และ300เช่นโมเดล 220-F 229-F 235-F 322-F 338-J เป็นต้นโดยอักษร F นั้นแทนรอบ 5.1 และอักษร M แทนรอบ 4.1 อักษร J แทนจิกกิ้งเป็นรอกสำหรับงานจิกกิ้งนั่นเองโดยส่วนประกอบเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาคุณภาพสูงชิ้นส่วนสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงสปูนอลูมิเนียมลื่นไหลแข็งแรงและการควบคุมคุณภาพที่ยอดเยี่ยมข้อเสียของซีรีส์นี้ก็คือไม่มีแหวนสแตนเลสด้านฝาข้างทำให้เวลาขัดน้อแรงไปกรอบข้างรอบรูสกรูแตกได้ง่าย P series ประมาณต้นยุค80ถึงปลายยุค80รอกรุ่นต่อมาซึ่งคาร์ลได้ปรับปรุงในข้อด้อยจากรุ่นแบ็กกี้โดยจะเป็นรอกในตระกูล P ซึ่งโดยรวมๆแล้วก็ยังคงเหมือนกับรอกรุ่นแรกมือจับและสปูนอลูมิเนียมมีการลดขนาดฝารอกด้านข้างและเพิ่มแหวนรอกสแตนเลสด้านข้างเข้าไปซึ่งรุ่นแรกนั้นไม่มีแขนหมุนจอรูลดน้ำหนักมือหมุนติดอักษร N โมเดลโดยรวมก็เหมือนซีรีส์แบ็กกี้คือมีซีรีส์200ถึง300ส่วนรหัสรุ่นจะใช้อักษรเป็นตัว P นำหน้าแทนเช่น P220-F โดยอัตราทดก็มีให้เลือก2แบบเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวรุ่นใหม่คือซีรีส์400เช่น P440 P447 และ P454G series ประมาณปลายยุค80ถึงต้นยุค90ปี1984หรือพ.ศ. 2527ได้เปิดตัวกราไฟซีรีส์ซึ่งเป็นรอกในเจเนอเรชันที่3ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดใหม่เพื่อความคงทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลซึ่งเป็นจุดอ่อนใน2รุ่นแรกองค์ประกอบของกราไฟกลายเป็นความหลงใหลครั้งใหม่ของข่าวโดยเฟรมรอกนั้นแทบจะเป็นกราไฟทั้งหมดอัตราทดก็เหมือนรุ่นก่อนหน้าสปูนกราไฟที่จับเอริจียังคงเป็นที่จับอลูมิเนียมเหมือนซีรีส์ P และรุ่น G series รุ่นแรกนั้นบางรุ่นมีสัญลักษณ์นิเวลสีแดงและตัว N สีแดงที่มือหมุนโดยหลังจากที่ผลิตรอกออกมาข่าวและเพื่อนๆในทีมของเขาก็ออกไปทดสอบรอกของเขาในหน้าน้ำทะเลต่างๆและยังมีนวัตกรรมอื่นของนิเวลเช่นเข็มขัดสู้ปลาและนิเวลแคสคือหยิบปลอมสำหรับพอลลิ่งปลาวาฮูหรือปลาอินทรีน้ำลึกซีรีส์โนเลตเตอร์ประมาณต้นยุค90ถึงกลางยุค90รอกนิเวลเจเนอเรชั่นที่4ซีรีส์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก G-Series มากนักองค์ประกอบโดยรวมยังคงเหมือน G-Series
แต่มีการเอาโลโก้เดิมออกแล้วมาสลักชื่อสีขาวแทนรหัสรุ่นที่เคยมีตัวอักษรเปลี่ยนเป็นตัวเลขอย่างเดียวและบอกอัตราทดรอบด้วยตัวเลขเช่นกันเช่น 220-5 เลข5แผนรอบ5ต่อ1บอดี้ค่อนข้างมีความทนทานต่อการกัดกร่อนพอๆกับ G-Series หินส่วนโลหะอีกชิ้นหนึ่งที่ถูกนำออกจากรุ่นได้แก่ดุมแกนสปูลโลหะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่จะใช้ตลับลูกปืนแบบสแตนเลสโดยมีรุ่นที่เพิ่มมาคือ Series 500และ600นอกจากนี้ยังมีรอกขนาด 322-5 และ 322-3.6 ที่ผลิตขึ้นในระยะสั้นอีกด้วย C-Series กลางยุค90ถึงปลายยุค90รอกเจเนเรชันที่5ของ Newell โดยการเปลี่ยนแปลงคือมีการเพิ่มฐานที่เป็นสแตนเลสลงไปในฐานเฟรมกราไฟต์เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวเปลี่ยนตลับลูกปืนสแตนเลสเป็นพลาสติกแทนเพื่อลดปัญหาการกัดกร่อนของน้ำเค็มและไม่มีซีรีส์รุ่นใหม่เพิ่มเติมS series ประมาณช่วงปลายยุค90ถึงปัจจุบันรอกเจเนเรชั่นที่6ของ Newell นั้นฐานรอกมือหมุนสปูลเป็นกราไฟต์และสกรูยึดฐานรอกทะลุถึงกันโดยไม่มีโมเดลใหม่เพิ่มเติมรหัสรุ่นเปลี่ยนเป็น S นำหน้าหมายเลขรุ่นเป็นซีรีส์ที่ออกมาพร้อมกับซีรีส์ P รุ่นใหม่ตามคำเรียกร้องของนักตกปลานิเวลนั้นไม่ได้มีแค่รอกสีดำยังมีตัวที่มีสีสันสดใสในรุ่น Limited Edition เช่นแดงม่วงน้ำเงินชมพูเป็นต้นปัญหาในช่วงยุค90นั้นข่าวเริ่มมีปัญหาเหตุเกิดจากโรงงานหลักที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปพลาสติกประสบปัญหาต้องลดปริมาณการผลิตลงสูญเสียคนงานที่มีความรู้ที่อยู่มานานรวมถึงการที่2ทั้งหมดถูกตัดออกไปและฝั่งด้านการผลิตรอกก็ได้รับผลกระทบเช่นกันในช่วงเวลานี้นี่เองที่การควบคุมคุณภาพรอกที่โรงงานลดลงจึงเป็นสาเหตุให้รอกที่ออกมาในช่วงนี้มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งโดยว่ากันว่าตั้งแต่ซีรีส์โนเลกเตอร์เป็นต้นมาโดย4ซีรีส์จะมีปัญหามากสุดการใช้งานและบำรุงรักษาเบื้องต้นส่วนประกอบหลักของรอกนิเวลสร้างขึ้นจากโลหะสแตนเลสสตีลและสารสังเคราะห์ประเภทดุมโมพลาสติกที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนและใยแก้วคำเตือนคือห้ามใช้น้ำมันปืนหรือน้ำมันอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเช่นโซแนกหรือ WD40 ในการหล่อลื่นหรือฉีดลงบนชิ้นส่วนของรอกเพราะจะทำให้ชิ้นส่วนของรอกโดยเฉพาะส่วนที่ไม่ใช่โลหะเกิดการเสียหายได้สแตนเลสสตีลไม่ว่าชนิดใดก็ตามไม่สามารถป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างถาวรเฟืองขับของรอกนิเวลถูกสร้างจากสแตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงมากแต่ก็สามารถเกิดสนิมขึ้นได้หากสัมผัสหรือแช่กับน้ำทะเลเป็นเวลานานภายหลังจากการออกทริปทุกครั้งให้นำรอกจุ่มแช่ลงในน้ำจืดที่สะอาดโดยการแช่รอกให้หมุนปิดสตราแดกให้แน่นจากนั้นให้แช่รอกทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ15นาทีแล้วให้นำรอกขึ้นมาคลายสตาร์แดกออกพยาวหรือเทและเช็ดน้ำออกจากรอกด้วยผ้าวางรอกทิ้งไว้ในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงหรือห้องที่มีอุณหภูมิสูงพอที่รอกจะแห้งได้การบำรุงรักษาโดยจะแสดงตำแหน่งและวิธีการบำรุงรักษาอย่างละเอียดไว้ในชาร์ตด้านหลังคู่มือให้ทาจาระบีเล็กน้อยในปุ่มหน่วงก่อนการประกอบกลับคืนการปรับหน่วงให้ปรับจากปุ่มหน่วงด้านซ้ายมือให้มีระยะเคลื่อนตัวของสปูลเล็กน้อยเพื่อให้ได้ระยะของการส่งเหยื่อให้ได้ไกลที่สุดห้ามหมุนปุ่มหน่วงแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้ลูกปืนเกิดการเสียหายอย่างถาวรได้เข้าเสียชีวิตเมื่อวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 2551ในวัย87ปีด้วยโรคปอดบวมถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการตกปลาและปัจจุบันรอกนิเวลได้หยุดผลิตแล้วทำให้รอกของนิเวลนั้นมีราคาค่าตัวที่สูงขึ้นสวัสดีครับ